เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมแอนนิ่งเบเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนนะครับกาลิวไวท์นะครับก็เป็นกาลิวในซีรีส์ไวท์ก็คือซีรีส์ขาวทั้งปืนอ่ะนะครับสีขาวทั้งปืนเหมือนซีรีส์ปกติครับผมซีรีส์นี้จะเหมือนซีรีส์ปกติเอาง่ายคือซีรีส์นี้จะเหมือนพวกปืน normal ที่มีขายในช็อปทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเพิ่มเอาง่ายคือมันจากสีดำเป็นสีขาวเท่านั้นเองนะครับปืนนี้นะครับกาลิวไวท์ก็เป็นการเอามารีใหม่นะครับมารีใหม่ก็คือแรกๆเนี่ยมันจะมีกิจกรรมช่วงแรกๆเลยนะของเซิร์ฟไทยนะครับที่จะเป็นกิจกรรมที่แบบเล่นวันนี้ครบ30นาทีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันนานแล้วนะครับสมัยแรกๆเลยนะครับก็จะได้ไอ้พวกซีรีส์ไว้มานะครับไอ้กาลิวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าเรามาพูดถึงปัจจุบันนะครับมีการรีใหม่นะครับในเจ้ากาลิวไว้ตัวนี้นะครับเป็นอีเวนต์เดิมครับผมกิจกรรมเดิมนี่ครับเป็นกิจกรรมเดิมนะครับนี่นะครับก็เล่นนะครับด่านใดแมปใดก็ได้นะครับเล่นแบบไหนก็ได้นะครับวางบอมหรือว่าจะเป็นหลบหนีหรือว่าจะเป็นเดธแมทก็ได้นะครับผมเล่นให้มันจบนะครับเล่นให้มันจบ1ครั้งนะก็คือเล่นปกติไปแหละนะครับเล่นให้มันจบก็จะได้มานะครับผมวันที่ผมถ่ายคลิปนี้ก็วันที่19นะครับผมจะได้ตรงเวลานะครับใครที่เล่นตรงเวลาไม่ขาดสักวันหนึ่งก็จะได้วันที่19เหมือนผมนะครับผมโอเคเจ้ากาลิวนี้นะครับผมเป็นกาลิวเหมือนกาลิวธรรมดานะครับเหมือนเจ้าเนี่ยเหมือนเจ้ากาลิวธรรมดาแบบเนี้ยนะครับแค่เป็นสีขาวนะครับไม่ได้ติดกล้องเพิ่มไม่ได้ติดอะไรเพิ่มเลยนะครับเป็นกาลิวเพียวๆที่ใส่สกินสีขาวเข้าไปนะครับโอเคมาดูสเปคตัวปืนดีกว่าสเปคตัวปืนครับผมดาเมจ71นะครับรีคอยล์25นะครับผมไฟเรท63นะครับ accuracy 65นะครับผมกระสุนนะครับใน1แม็กมีมี30นัดกระสุนสมออีก90นัดโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทียบกับ AK ดูเนี่ยถ้าเทียบกับ AK ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในโหมดเทรนนิ่งกันเอาเป็นด่านไหนดีด่านนี้แล้วกันนะครับยัดเซนเล่นผมในตั้งในช่องผมเนี่ยใน channel ผมเนี่ยยังไม่เคยรีวิวกาลิวเลยนะครับยังไม่เคยรีวิวกาลิวเลยวันนี้ก็เลยไหนๆแล้วก็หยิบยกมาให้รีวิวกันมารีวิวกันให้ดูนะครับก็น่าจะคล้ายๆ AK แหละอันนี้คือการคาดนะครับคาดดูนี่ครับลวดลายก็จะเป็นเหมือนกาลิวปกตินะครับเหมือนกาลิวปกติแต่ใส่สกินสีขาวเข้ามานะครับผมใส่ลวดลายสีขาวเข้ามาปืนก็จะเป็นส่วนใหญ่ปืนในตัวปืนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีดำแซมนะครับโอเควันนี้ไม่ได้ติดอะไรเพิ่มนะครับกล้องเป็นกล้อง normal ธรรมดาเสียงก็เป็นแบบนี้นะครับก็รีโหลดก็แบบนี้ความเร็วในการวิ่งประมาณนี้นะครับโอเคเรามาลองยิงกระแพงให้ดูกันดีกว่านะครับหมดแม็กนะครับไม่คุมเมาส์นะครับผมกระสุนมีการกระจายตัวสูงนะครับสูงมากแล้วก็มีแรงดีดเยอะพอสมควรนะครับโอเคลองซูมยิงไม่คุมเมาส์นะครับผมการซูมยิงมีผลนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับแรงดีดยังเท่าเดิมครับแต่กระสุนจะวิ่งเป็นเส้นตรงมากขึ้นลดการกระจายตัวด้วยนะครับผมแต่ว่าด้วยที่มันเป็นกล้องแบบนี้นะครับกล้อง normal ปกติเวลาซูมยิงมันก็ไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคแบบคุมเมาส์นะครับผมนะครับคุมแล้วก็มันก็ยังมีส่วนที่แตกนะครับยังมีส่วนที่กระสุนมันแตกนะครับผมโอเค
ลองซูมยิงแบบคุมเมาส์นะครับผมมันก็ช่วยได้เยอะนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมว่า AK ผมว่า AK ดีกว่านี้อีกนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวลองนั่งยิงกับยืนยิงดูครับยืนยิงนั่งยิงเหมือนกันนะครับผมว่าปืนนี้เป็นเสียงมันมีเอกลักษณ์นะเสียงปืนไหนก็ไม่เหมือนนะครับเสียงมันแบบแตะ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 เหมือนปืนพวกปืนกลที่มันติดเครื่องบินอ่ะเครื่องบินลบอ่ะนะครับที่มันติดกับพวกเฮลิคอปเตอร์อ่ะแต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 ะนะครับผมโอเคมาดูดาเมจกันครับว่าทำได้ประมาณไหนนะครับเริ่มจากเท้า5นัดตายครับเท้าขา5นัดตายครับท้อง4นัดแขนนะครับแขนก็4นัดครับผมอกอก3นัดครับหัวนัดเดียวแตกประมาณนี้นะครับผมไอ้เจ้ากาลิวนะครับผมว่ามันกระจายตัวสูงมากไปเนี่ยมันกระจายตัวมากไปถ้าเล่นจริงๆแนะนำให้ผมว่าในเมื่อดาเมจมัน71ยิงอัดตัวไปเถอะครับถ้ายิงหัวมันกระจายเนี่ยผมเล่นหัวเนี่ยมันบางทีมันอัตราการคลาดเคลื่อนสูงนะครับเนี่ยมันมีอัตราแบบคลาดเคลื่อนมันสูงนะครับยกเว้นว่าจะยิงแบบแม่จริงๆแบบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะให้ยิงแบบเนี่ยกว่ามันจะโดนเป็นไปได้ก็ผมว่าระยะกลางก็เนี่ยเห็นไหมมันตะกี้สังเกตแล้วครับมันจะมีกระสุนที่แบบกระจายไปข้างหมดเลยนะครับไม่โดนตัวเลยนะครับคือแนะนำว่าถ้าระยะกลางถึงไกลเนี่ยให้ซูมเอานะครับแต่บอกตรงว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบนี้ถ้าระยะใกล้ก็ไม่จำเป็นต้องซูมก็ได้ครับเนี่ยยิงอัดตัวอัดหัวอัดอกไปเลยครับเนี่ยกระสุนมันกระจายมากเลยผมว่าเล่นปืนนี้เล่น AK ดีกว่านะครับแนะนำโอเคไปดูใน AI นะครับใน AI mode AI ตั้งห้อง 3,000 พอยต์นะครับ AI normal เอาเป็นด่านฟาร์มแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานด่านนี้จะได้ลองทั้งระยะกลางไกลแล้วก็ใกล้ด้วยมาเดี๋ยวมาลองใช้งานจริงดูครับจะได้ขนาดไหนโอ้โหใจเย็นเพื่อนระยะการถึงไกลให้แนะนำให้ซูมเอานะครับเพราะว่าเฮ้ยโอ้ตัวทองมาเลยเพื่อนโหลกระสุนแม่งกระจายจริงนึกว่าเพื่อนเห็นไม่ยิงเราก็สุดมันกระจายนะครับเร
ระยะการถึงไกลให้ซูมเอานะครับผมระยะใกล้ก็ไม่ต้องซูมก็ได้ครับหรือจะซูมก็ได้แล้วแต่การซูมมันจะช่วยได้เยอะนะครับสำหรับปืนนี้เพราะมันกระจายมากมากหลังบ้านผมว่าต้องมีแหละโอ้โหทีละศูนย์ลั่นช้าด้วยนะปืนนี้โอ้โหตายจนได้ว่ะพวกเราร่วงไปหนึ่งเพื่อข้ามแดดหมดเลยเว้ยโอ้ข้างในพอไม่ซูมแล้วยิงไม่โดนเลยว่ะตัวนี้เฮ้ยตกใจค่อยๆต่อครับเหลือที่4นัดว่ะฆ่าใครได้วะเนี่ยเออเรียบร้อยขนาดระยะใกล้นะครับแม่งยังกระจายระยะใกล้แม่งกระจายสงสัยระยะใกล้ต้องซูมยิงด้วยแล้วมั้งเนี่ยบ้านนั้นอย่างเยอะครับดักโอ้โหบ้านไหนโอ้ไม่โดนเลยว่ะสำเร็จศัตรูทั้งหมดถูกสังหารโอเคครับก็ถ้าแนะนำกันจริงๆก็อยากเล่นปืนนี้เล่น AK เถอะครับนะครับแนะนำโอเคโอเคครับผมสำหรับเจ้ากาลิวไว้ก็ประมาณนี้นะผมพบกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ